รองเลขาธิการกกต.ก็ระบุนะครับว่าสหกรณ์ยังมีสิทธิ์เป็นองค์กรเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาสว.รอกกต.ทบทวนอีกครั้งในสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็มั่นใจว่าจะทันเปิดรับสมัครสว.ครับนายณัฐเล่าศรีสวกุลนะครับรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวถึงกรณีที่กกต.ตัดสิทธิ์40องค์กรไม่มีสิทธิ์แนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นสว.ซึ่งในจำนวนนั้น23องค์กรเป็นสหกรณ์นะครับท่านบอกว่าเป็นความเห็นชอบของกกต.ตามที่สำนักงานเสนอเป็นเพียงเบื้องต้นเท่านั้นซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงของการเปิดให้องค์กรที่ถูกตัดสิทธิ์ได้ยื่นคัดค้านโดยผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะรับคำร้องการคัดค้านเร่งตรวจสอบและเสนอความเห็นกลับมาซึ่งกกต.จะพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบอีกครั้งนะครับหากเห็นว่าสหกรณ์ไม่ได้เป็นองค์กรที่แสวงหาผลกำไรจะได้รับประโยชน์ในทุกๆองค์กรและทุกสหกรณ์ที่ยื่นลงทะเบียนโดยการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ของกกต.จะมีขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้ามั่นใจว่าทันก่อนเปิดรับสมัครสว.ปลายเดือนนี้อย่างแน่นอนครับท่านสบายใจได้ว่าท่านได้ยื่นคำค้านแล้วนะครับแล้วกระบวนการจะถูกตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างรอบคอบนะครับหากว่าแม้สหกรณ์ใดไม่ยื่นคัดค้านเนี่ยเป็นประเด็นหลักการนะครับว่าถ้าท่านกรรมการเห็นว่าสหกรณ์ไม่แสวงหากำไรก็จะคืนสิทธิ์ให้แก่ทุกองค์กรที่มาลงทะเบียนในภาคของสหกรณ์ไว้นะครับ